สวัสดีครับหมอทิมนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับเราก็จะเห็นเราผมไลฟ์อยู่ในรถอีกแล้วนะครับก็มารอรับลูกนะครับลูกนี่ปกติเราจะรับกันตอน4 โมงครึ่งนะครับโรงเรียนเลิกนะครับก็มีคำถามจากเมื่อวันพฤหัสที่แล้วว่าเห็นคุณหมอแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกนะครับให้เก็บเงินเก่งนะครับมีคนถามมาหลายคนเลยว่าเอ๊ะสอนยังไงดีเพราะตอนนี้ก็มีลูกอยู่อายุไล่กับคุณหมอเลยคือผมเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวนะครับซึ่งลูกสาว1 คนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าถ้ามีลูกคนเดียวเนี่ยลูกจะใช้เงินเก่งลูกจะเอาแต่ใจนะแต่ลูกผมไม่เป็นนะครับผมอยากจะแบ่งปัน3 เคล็ดลับนะครับในการจะสอนลูกยังไงนะครับให้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะครับวันนี้เคล็ดลับก็คือสอนลูกยังไง8 ขวบนะครับให้เก็บเงินเก่งนะผมมี3 เคล็ดลับด้วยกันนะที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยแล้วมันเวิร์กมากนะครับมันเวิร์กสุดๆนะครับลูกผมนะครับมีเงินเก็บนะครับประมาณ 80% ของเงินที่ผมให้มาตลอดชีวิตเลยเขาเข้าโรงเรียนนะครับแล้วเริ่มนับเลขได้เนี่ยประมาณป.1 ป.2เนาะป.3นะรวมกันตอนนี้เขามีเงินนะครับผมมานั่งคำนวณดูว่าเขาเก็บเงินประมาณ 80% นะของเงินที่ผมให้เลยหมายความว่าเขาเป็นคนใช้น้อยมากเลยแล้วก็เก็บเงินเยอะมากนะซึ่งนิสัยแบบนี้เป็นนิสัยที่หายากมากในเด็กปัจจุบันคนส่วนใหญ่เนี่ยเคยลำบากมาก่อนนะครับก็เลยพยายามที่จะเลี้ยงลูกโดยการที่จะให้เงินลูกเยอะๆลูกจะได้ไม่ต้องลำบากนะแต่ผมอยากจะบอกเลยว่ามหาเศรษฐีทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ไม่ว่าจะเป็นคุณตันภาสกรนาทีนะครับหรือใครก็ตามนะหรือแม้แต่อาจารย์บดินทร์อึ้งรังสีเขาบอกเลยว่าถ้าคุณให้เงินลูกเยอะจนเกินไปลูกของคุณนะครับจะไม่หิวไม่อยากประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้เงินเก่งมากครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะเอาเคล็ดลับสั้นๆเลย3 ข้อว่าทำยังไงนะครับคุณถึงจะสอนลูกนะครับให้เก็บเงินเก่งได้เลยตั้งแต่8 ขวบนะครับเคล็ดลับข้อที่1 นะครับคือคุณต้องให้เงินเขาฟิกซ์ก็หมายความว่าให้เงินเขาจำกัดคุณบอกตั้งแต่ต้นปีเลยครับอย่างเช่นผมบอกแล้วว่าตอนนี้ป.3นะป้าจะให้เงินวันละ100 บาทให้เฉพาะวันที่ไปโรงเรียนเท่านั้นทำไมผมถึงบอกว่าให้เฉพาะวันที่ไปโรงเรียนเท่านั้นเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงครับว่าหน้าที่เขาตอนนี้คือการเรียนถ้าวันไหนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ผมไม่ให้เงินถ้าวันไหนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ให้เงินแต่ถ้าไปเรียนพิเศษผมให้เงินเหมือนไปโรงเรียนนั่นก็หมายความว่าเขาจะจดจำสมองไว้ว่าตอนนี้เขาเป็นเด็กหน้าที่ของเขาคือเรียนดังนั้นถ้าเขาไปเรียนเมื่อไหร่เขาจะได้เงินนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับคือคุณต้องฟิกคุณห้ามให้เละเทะเด็ดขาดนอกจากว่าเขาจะซื้อหนังสือเครื่องเขียนนะครับอุปกรณ์การเรียนหรือสิ่งอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนเขาอันนั้นคุณให้เอ็กซ์ตร้าได้ถ้าคุณทำแบบนี้เมื่อไหร่นะครับคุณไม่ต้องกลัวครับถ้าคุณใจแข็งต่อไปนะครับเขานะครับก็จะได้รับนะครับนิสัยอย่างหนึ่งจากคุณไปเลยคือเป็นคนที่ใช้เงินน้อยแล้วเก็บเงินได้เยอะนะครับอันที่2นะครับที่คุณต้องทำเลยนะครับนอกจากการที่คุณให้เงินฟิกแล้วนะครับ2คือคุณต้องหัดสังเกตว่าในแต่ละวันน่ะเขาเหลือเงินกลับมาเท่าไหร่อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อวานสดๆเขาใช้เงินไป20บาทซื้อขนมหน้าโรงเรียนเพราะว่าหิวมากเสร็จปุ๊บเขามีเงินเหลือ80บาทก็คือให้ไป100นะครับเหลือกลับมา80บาทเลยก็หมายความว่าเหลือ 80% เลยนะครับแล้วเอามาหยอดกระปุกออมสินนะครับผมก็แอบสังเกตเห็นแล้วผมก็ชมเขาไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยวันนี้ทำเก่งจังเลยเก็บเงินมาได้ตั้ง80บาทแน่แล้วให้คุณนะครับเร่งระดับวอลลุ่มเสียงนะครับตามจำนวนเงินที่เขาเก็บได้ถ้าวันไหนเขาบอกว่าถ้าวันไหนนะเราเห็นเขานะไม่ใช้เงินเลยนะครับแล้วกลับมากินขนมที่บ้านให้คุณพูดเสียงดังขึ้นว่าโหสุดยอดวันนี้เก็บเงินมาได้100บาทเลยคุณอย่าลืมนะครับระดับความเสียงระดับความตื่นเต้นของคุณนะครับมันแปรผันกับความรู้สึกของเขาที่ลูกของคุณจะได้รับดังนั้นถ้าคุณนะครับอยากจะสอนลูกนะครับให้คุณเน้นมากๆในสิ่งที่คุณอยากจะสอนเขานะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าแค่คุณทำแค่นี้นะครับเขาจะเป็นคนที่อยากเก็บเงินเลยเพราะอะไรครับเพราะเก็บเงินก็ถูกชมแล้วยิ่งถ้าเก็บเงินมากก็ยิ่งถูกชมใหญ่เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเก็บเงินมานะไม่ใช้เลยนะครับผมกระโดดหอมแก้มเขา1 ทีด้วยถ้าเกิดว่าใช้เงินครึ่งนึงอาจจะชมอย่างเดียวพอเกิดใช้เงินนะครับแค่20บาทแล้วเหลือมา80นะครับผมพูดเสียงดังเลยว่าโอ้สุดยอดมากเลยทำเก่งมากเลยวันนี้ทำเก็บได้80บาทแต่พอวันไหนนะครับไม่ใช้เงินเลยนะครับแล้วเก็บมาที่บ้านนะครับแล้วก็กลับมากินที่บ้านแล้วก็เก็บเงิน100นั้นมาหยอดกระปุกออมสินนะผมกระโดดหอมแก้มทีนึงแล้วก็พูดเสียงดังเลยว่าโอ้ทำสุดยอดนะครับ
นะถ้าคุณทำแบบนี้นะครับลูกจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้เลยนะครับแล้วนะครับลูกคุณก็จะเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเพิ่มขึ้นแล้วอยากจะเก็บเงินเก่งด้วยไม่ใช่แค่เก็บเงินเก่งเพราะว่าพ่อแม่สอนอย่างเดียวนะครับเขาจะอยากเก็บเงินเก่งเพราะว่าเขานะครับมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้ครับถ้าคุณปลูกฝังอะไรเข้าไปนะครับเอาการเก็บเงินไปผูกกับความรู้สึกที่พ่อแม่ชมเขามากๆนะครับเขาก็จะจำได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่น่าทำแล้วคุณไม่ต้องกลัวครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขามีนิสัยนี้นะครับคุณจะตายตาหลับเลยต่อให้ผมไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับลูกสาวผมเขาจะได้รับนิสัยนี้ไปเต็มๆเรียบร้อยแล้วครับนะครับอันที่สามนะครับที่คุณจะต้องทำเลยก็คือคุณต้องทำเป็นแบบอย่างที่ดีครับถ้าคุณบอกเขาว่าให้เก็บเงินเก่งๆแต่คุณไม่เคยเหลือเงินเก็บเลยคุณจะไม่สามารถนะครับสอนเขาได้อีกต่อไปเพราะว่าคุณยังทำเองไม่ได้เลยนะครับที่บ้านผมถือคอนเซปต์ว่าถ้าผมอยากให้ลูกผมเก็บเงินเก่งผมต้องเก็บเงินเก่งนะดังนั้นผมเองเนี่ยผมจะเก็บเงิน 10% ของรายได้ทุกเม็ดที่ได้มานะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับความรู้ไม่ว่าผมจะทำธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกความงามไม่ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับบิวตี้โปรดักต์ไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับสปาไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเล็บนะครับเพ้นเล็บนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับต่อขนตาไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับธุรกิจของผมนะพอมีรายได้มาผมจะเก็บ 10% เสมอแล้วพอเวลาผ่านไปเดือน2เดือนผมจะเอาเงินไปฝากให้ลูกดูนะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้ป้าป๊าจะเอาเงินไปฝากนะทามไปเป็นเพื่อนป้าป๊าหน่อยเขาก็จะเห็นเราเอาเงินเป็นปึกๆครับในเดือนนั้นน่ะไปฝากเงินนะครับแล้วก็เอาสมุดบัญชีให้เขาดูว่าเนี่ยการที่เราเก็บเงินเนี่ยต่อเนื่องนะเราก็จะมีเงินแล้วเราก็จะมีมากขึ้นนะครับแล้วเงินเนี้ยอาจจะเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะเราก็จะใส่แรงจูงใจแบบนี้ไปครับนะดังนั้นสรุปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสอนให้ลูก8ขวบนะเก็บเงินเก่งๆให้ทำ3อย่างครับอย่างแรกคือให้เงินเขาฟิกเลยครับบอกเขาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเทอมนี้หรือปีนี้ป้ากับม้าหรือพ่อหรือแม่นะครับจะให้เขาวันละเท่าไหร่แล้วให้เฉพาะวันที่เขาไปโรงเรียนหรือไปเรียนพิเศษเท่านั้น2นะครับคือคุณต้องชมเขาระดับดีกรีไม่เท่ากันถ้าคุณเห็นเขาเก็บเงินได้เยอะคุณชมเยอะถ้าเขาเก็บเงินได้น้อยคุณชมน้อยแต่คุณชมฟิกเลยนะครับชมไปชมแล้วบอกเขาเลยว่าโหลูกเก่งมากเลยทุกเก็บได้วันละ20บาทลูกเก่งมากเลยสุดๆลูกเก็บได้วันละ80บาทโหลูกโคตรเก่งเลยอ่ะคุณก็แบบใส่เอฟเฟคเข้าไปนะครับแล้วเขาจะยิ่งจำไปในกระแสเลือดเขาเลยนะครับ3นะครับคือคุณต้องทำเป็นแบบอย่างครับพ่อแม่ที่ทำเป็นแบบอย่างเท่านั้นนะครับผมอ่านหนังสือนะครับจิตวิทยานะครับหลายเล่มที่เกี่ยวกับเด็กนะครับเขาพูดเหมือนกันเลยครับว่าเด็กเรียนรู้ทุกอย่างจากพ่อแม่เขา 90% แล้วเขาเรียนรู้จากการมองเห็นเท่านั้นด้วยครับเขาจะไม่เรียนรู้จากการได้ยินเด็ดขาดถ้าเกิดนะครับเขาเรียนรู้จากการได้ยินนะครับวันนี้คนทั้งประเทศไทยจะเป็นคนดีและเป็นคนขยันทั้งหมดคุณสังเกตไหมครับว่าในโรงเรียนก็สอนเรามากเพียงพอแล้วแต่ทำไมเด็กส่วนใหญ่เกเรเพราะอะไรครับเพราะเขาเรียนรู้จากการมองเห็นพ่อแม่เขาเป็นตัวอย่างเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณอยากให้ลูกเป็นยังไงให้คุณเป็นอย่างนั้นครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเบาๆที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมมีความรู้ทั้งเรื่องการดูแลครอบครัวนะครับธุรกิจสุขภาพนะครับชะลอวัยและการลดความอ้วนผมจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหมดเปลือกเลยครับตลอด7ปีที่ผ่านมาอ่านหนังสือเป็นพันๆเล่มผมจะค่อยๆแกะความรู้ออกมานะครับในหัวผมแล้วเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อนจะได้เอาความรู้เนี้ยไปใช้ก่อนที่ผมจะตายนะครับถ้าเกิดผมยังมีความรู้ที่สอนไม่หมดผมจะยังไม่ยอมตายนะครับยังไงก็ใกล้แล้วตอนนี้ 4:10 แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแอบยืนรอลูกสาวด้านหน้าห้องเรียนแล้วครับเดี๋ยวเขาออกมาเขาจะได้เห็นว่าผมไปรอเขานะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันนะครับสำหรับความรู้เด็ดๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับผมจะพยายามมาแกะให้ในรถนะครับทุกครั้งทุกวันพฤหัสผมจะเป็นคนมารับลูกนะงั้นทุกวันพฤหัสถ้าผมไม่ได้ไปเป็น health speaker ที่ไหนไม่ได้มี private coaching ที่ต่างจังหวัดนะครับหรือไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเราจะพบกันวันพฤหัสเย็นๆแบบนี้ครับมาสอนกันครับว่าพ่อแม่คนไทยทำยังไงถึงจะส่งลูกไปเป็นระดับโลกได้ครับสวัสดีครับหมอทีมนะครับนายแพทย์สิทธิ์ถอสุวรรณครับ